ในขณะที่สื่อมวลชนท้องถิ่นของฝากฝั่งในส่วนทางด้านยูเครนนั้นเนี่ยครับได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าล่าสุดนั้นเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่ยูเครนนั้นมีการประกาศห้ามเนี่ยครับไม่ให้ชายชาวยูเครนอายุ 18-60 ปีนั้นเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศนะครับนักข่าวก็เลยไปถามทางด้านมิคาโลโพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้เนี่ยครับว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมมิคาโลโพโดยักนั้นตอบเนี่ยครับว่าจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์เรื่องเสรีภาพในการเดินทางแต่วันนี้เนี่ยต้องยกเว้นเรื่องสิทธิ์ของการเดินทางโดยเฉพาะสุภาพบุรุษหรือว่าผู้ชายของชาวยูเครนเพราะว่าสิ่งจำเป็นนั้นก็คือการที่จะต้องช่วยกันปกป้องประเทศเมื่อยามที่ประเทศนั้นเนี่ยครับกำลังเจอวิกฤตก็คือหมายเอาความหมายง่ายๆสั้นๆเนี่ยก็คือห้ามนั่นแหละนะไม่ให้ผู้ชายชาวยูเครนนั้นเดินทางออกนอกประเทศและนอกจากนั้นครับมีการรายงานเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพบนะครับว่าเจ้าหน้าที่ในหลายๆแคว้นของยูเครนนั้นเนี่ยก็มีการไปแอบซุ่มครับไปดักซุ่มตามบริเวณริมถนนนะครับหรือว่าในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ชุมชนต่างๆเพื่อที่จะดำเนินการเนี่ยในการจับผู้ชายชาวยูเครนแล้วก็ส่งไปรบนะครับมีกรณีหนึ่งครับที่โลกออนไลน์นั้นได้ออกมาตีแผ่บอกว่ามีชายคนหนึ่งนั้นเนี่ยครับถูกจับกุมไปเพื่อส่งไปรบแต่เนื่องจากว่าชายคนนี้เนี่ยไม่มีมือทั้งสองข้างแล้วเขาเนี่ยลงทะเบียนเป็นผู้พิการมาตั้งแต่เด็กและจะต้องถูกยกเว้นโดยอัตโนมัติเนี่ยนะครับในการที่จะไม่ต้องไปเป็นทหารแต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยืนยันว่าเขาสภาพร่างกายอื่นเนี่ยยังสมบูรณ์ดีมีสิทธิ์ที่จะไปรับใช้ชาติได้ก็พยายามที่จะส่งเขาไปรับใช้ชาติแต่ว่าเมื่อสื่อออนไลน์นั้นเนี่ยครับได้ออกมาโจมตีเรื่องนี้ท้ายที่สุดเนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยหรือว่ากลับคำสั่งเนี่ยให้ชายคนนี้เนี่ยกลับไปสู่อ้อมอกของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับคนยูเครนเนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ชายก็ต้องอยู่กันด้วยความหวาดผวาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหวั่นว่าจะต้องถูกเนี่ยจับส่งตัวเนี่ยไปสู้รบในแนวหน้าซึ่งการวิเคราะห์ก็มองว่าฝากฝั่งของยูเครนนั้นเนี่ยต้องการที่จะได้สภากำลังเนี่ยเพิ่มเติมเนื่องจากว่าตอนนี้ได้รับอาวุธจากตะวันตกเพื่อที่จะไปจับอาวุธสู้กับกองทัพรัสเซียกันต่อไปครับ